โอเคสวัสดีนะครับในดีต้อนรับทุกท่านสู่ฟรีเกมมิ่งนะฮะอยู่เกมพาร์ทอเล็กซ์ไซด์นะฮะก็วันนี้เมื่อต้นคลิปก็เป็นการสาธิตการเล่นเรนเจอร์สายพันเชอร์แท็บทอร์นาโดช็อตคิติคอนนะครับก็เราเปิดคลิปด้วยนั้นไปแล้วนะฮะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะอธิบายเรื่องของสมใจแล้วก็สกิลเจมแล้วก็พาสซีฟนะฮะหลักๆแล้วผมบอกก่อนเลยว่าสายนี้ถ้าจำกันได้นะครับถ้าใครดูคลิปแรกๆของเราก็คือสายนี้ผมทำรีวิวมาก่อนเลยนะเพราะตอนนั้นเล่นแล้วรู้สึกว่าที่เลิกไปเพราะว่าเหมือนมิวมันไม่เสถียรนะครับคือดาเมจน้อยไปนะฮะก็เลยเลิกไปก่อนพักไว้ก่อนนะไม่ได้เลิกก็ตอนนี้กลับมาปรับปรุงแล้วหลังจากที่มีประสบการณ์ในการทำมาหลายมิวมากนะฮะก็เริ่มรู้แล้วว่าเม็ดไหนควรอัพเม็ดไหนไม่ควรอัพก็ตอนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในค่อนข้างเสถียรสิในบิลของทอร์นาโดช็อตนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะพื้นเลือดผมตอนนี้อยู่ที่36ครับจริงๆมันสามารถบูสต์ได้อีกนะเพราะยังเหลือเม็ดเลือดให้อัพอีกประมาณ 42% นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีเม็ดเลือดให้อัพอีก 42%ประมาณ7เม็ดนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มเลือดไปไม่ต่ำกว่า 4,000 แน่นอนนะสำหรับสายนี้นะฮะไอเทมก็หลักๆจะมียูนิคอยู่แค่2ชิ้นนะครับก็คือหัวเล็ดแนทนะฮะแล้วก็มือมาริกาโร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าสายนี้เน้นคีนะฮะเพราะนั้นไออะไรก็ตามที่ใส่แล้วมันบวกคีก็จะทำให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองลบบัฟออกก่อนนะจะได้ดูกันว่าดาเมจยืมเมืองผมเท่าไหร่นะครับตอนนี้ดาเมจยืมเมืองผมนะฮะอยู่ที่14,300ผมว่าหลายคนทำได้เยอะกว่าผมแน่นอนนะแต่ว่าตรงนี้คือผมคิดว่าดาเมจแค่นี้ผมน่าจะพอได้แล้วนะผมไม่อยากคือไม่ได้อยากเอาเยอะกว่านี้แล้วแต่ถ้ามันเยอะอีกก็ดีฮะว่าคงไม่พยายามให้มันเยอะแต่ไปเน้นเลือดเน้นทางอื่นมากกว่านะครับจริงๆดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องอัพพวกเพิ่มดาเมจนะฮะในยืนเมืองก็จะอยู่ที่เท่านี้นะฮะ10,000พอโดช็อต14,000นะครับพันเชอร์ก็จะอยู่ที่12,000นะฮะพันเชอร์นี่ใช้แค่5ลิงนะครับก็ถ้าเป็น6ลิงก็น่าจะได้ประมาณ14,000นะครับมาดูบัฟกันดีกว่าก็ดาเมจอยู่ที่12,850นะครับสำหรับโดนช็อตนะฮะอันนี้ไม่รวมชาร์จนะถ้ามีชาร์จน่าจะขึ้นไปถึง30,000นะครับพันเชอร์ก็อยู่เกือบ20,000นะมีชาร์จก็น่าจะ25,000ประมาณนี้บิงแอโร่อยู่ที่13,000นะครับส่วนบิลเลอร์แอโร่ก็ถือ3,000เช่นกันถามว่าทำไมมีดาเมจแล้วมีนะครับดาเมจแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างปวดผู้ต่อสู้นะยิ่งถ้าเกิดเป็น PVP หรือเป็นอารีนาเนี่ย
้า11ค่อนข้างโกรธพอสมควรเพราะว่าบิงอาโร่เนี่ยมันจะทำงานนี้ฮะมาคือสร้างร่างแยกของเราขึ้นมา1ร่างนะตัวเราจะไปอยู่ตรงจะไปอยู่ตรงนี้แทนนะสำหรับเอ้ยเมื่อกี้กดมิลเลอร์แอโร่นะก็คือมิลเลอร์แอโร่เนี่ยจะยิงร่างแยกเราไปตรงที่เราชี้อยู่มิลเลอร์แอโร่ส่วนบิงอาโร่เนี่ยจะสร้างร่างแยกไว้ที่เดิมนะฮะแล้วก็เอาร่างจริงเราไปอยู่ตรงที่เมาส์ทีมอันนี้คือ Big Arrow นะครับคือถ้าเกิดว่ามา1-1เนี่ยรับรองได้ว่างงแน่นอนนะครับคือไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนนะมันจะคล้ายๆบอสในแมป Desert นะครับคือจะมีทั้งบิ้นทั้งถ้าเล่นคล่องๆหรือถ้ามีถ้าคล่องจริงนะคุณจะสามารถมีร่างแยกได้ถึง5ร่างนะครับแล้วก็ดาเมจตรงนี้เยอะมากนะครับก็คือบิงสลับกับมิลเลอร์ไปเรื่อยๆนะก็จะมีร่างแยกถึง5ร่างเลยนะครับโอเคเรื่องสกิลเราก็พอแล้วนะอ๋อลืมพันเชอร์นะครับถ้าพันเชอร์เนี่ยเป็นผมเอามาพ่วงกับแท็บคือเอาไว้ใช้กับบอสนะฮะหรือว่ามอนแลนก็วางแคปไปมันก็ติดเลือดไหลใช่ไหมจังหวะที่มันเดินเข้ามามันก็เลือดมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วดาเมจทันเชอร์เนี่ยแรงมากๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้น่าจะประมาณเดี๋ยวสักพักนะฮะเดี๋ยวจะลองไปลงอาชีพดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับผมดูจากสภาพแล้วน่าจะโอเคฮะพอลุ้นพอปูไข่นะโอเคเรามาดูที่ลิงก์เดินดีกว่านะครับหลักๆก็จะเท่านี้นะฮะจริงๆมีเหลือช่องเยอะอยู่แล้วมาใส่เล่นไปงั้นนะฮะแต่อันนี้มีเลี่ยนดาเมจนะฮะอันนี้คือมีเลี่ยนไรนะก็คอมตีมันมีเจมหรูเลยเอามาใส่เล่นๆนะคอมตีให้เก็บเลเวลด้วยโอเคมาดูทอร์โดช็อตนะครับทอร์โดช็อตเป็นจะปลูกกับฟิสิคอลโปรเทคไทดาเมจนะครับกระจายแอทแท็กดาเมจครับแล้วก็ฟอร์แอทแท็กเกตเตอร์มัลติเพิร์มจะคายนะครับอินคริปคริติคอลดาเมจนะฮะแล้วก็พาวเวอร์ชาร์จออนคริติคอลนะครับก็หลักๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะถามว่าทำไมถึงเอาพาวเวอร์ชาร์จนะครับก็คือจะสังเกตว่าผมไม่ได้ใส่เคอร์ออนคริปนะเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองช่องแล้วก็เราก็มาบัฟเพิ่มด้วยนะฮะก็เลยเอาเป็นนี่แหละคือแล้วมันพอมันมีควอลิตี้เนี่ยเพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้กับสกิลที่ลิงอยู่ด้วยทำให้ผมก็กดให้ดูแล้วกันนะพอโดนช็อตผมกับตาคีแบบไม่มีชาร์จอยู่ที่ 69% นะครับก็เยอะมากๆเลยตรงนี้ก็ของก็ไม่ได้บวกคีเยอะมากนะครับแต่มีปีคีได้ขนาดนี้เลยนะฮะโอเคก็พันเชอร์นะครับพันเชอร์กับแท็บนะฮะแล้วก็แท็บแอนด์มายดาเมจนะครับพอยต์แบงค์นะฮะแล้วก็ฟิสิคอลโปรเจคไทล์แท็บดาเมจถ้ามี6ลิงก์ก็พ่วงสโลเวอร์ไปนะครับพอดีผมตอนนี้อยู่5ลิงก์นะแต่สโลเวอร์เนี่ยจะเอามาเก็บเลเวลไปก่อนนะครับเผื่อถ้ามีโอกาสทำ6ลิงก์ติดก็จะได้จัดเลยนะฮะมาถึงบัฟนะครับบัฟก็เป็นตัวหลักออฟแอดนะครับแล้วก็เทคนะก็คอมมอนโกเลมนะครับก็จะเป็นไอโกเลมนะส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่าใครหาบิลเลียนไลใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องตกใจแล้วก็ใส่เอลไลเทนเลเวล2เลเวล3ก็ได้เพื่อมาลดมาทำมอง2อันนี้แทนนะทำให้เรามีมานาเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงหมวกนะครับหมวกก็จะใส่เป็นมินเนี่ยนดาเมจนะครับอันนี้มีไม่มีก็ได้นะไม่ผมไม่ได้ซีเรียสนะก็บิงเนอร์แอโร่นะฮะบิงแอโร่นะครับแล้วก็อินคริสดูเรชั่นนะครับถามว่ามิลเลอร์แอโร่มาจากไหนนะฮะมิลเลอร์แอโร่ไม่มีขายนะครับต้องทำเอานะฮะการทำก็คือง่ายๆครับเอาเนี่ยฮะออฟออฟอาร์เทเลชั่นนะครับ1อันนะครับแล้วก็เอาบิงแอโร่นะครับ1อันนะครับไปขายกับ NPC ครับ
ก็จะได้มิลเลอร์แอโร่ที่มีเท่ากันหมดนะมีแบบEXP เท่ากันเลเวลเท่ากันนะครับ Quality เท่ากันนะแล้วก็เช่นกันกับถ้าสมมุติว่ามีมิลเลอร์แอโร่อยู่แล้วอยากจะได้บิงแอโร่ก็ทำเหมือนกันโอเคมือบัตเลดนะครับยิงกีดูเลชันเพราะว่าแบตจะได้ไม่ต้องมานั่งกดบ่อยๆก็เลยเอามาเสียบๆไปนะครับก็ของสวมใส่ก็จะเป็นธนูฮาร์บิงเกอร์ขอดาเมจ320กว่าๆนะครับเพราะว่าตรงนี้จะทำให้รีดดาเมจของทั้ง2กระทิวได้เยอะขึ้นนะครับ5ลิงก็ได้6ลิงก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าขอเป็นธนูที่มีดาเมจรีทอลที่เยอะๆหน่อยก็อันนี้ผมซื้อมา134นะครับก็ไม่ได้แพงมากนะน่าจะจับต้องกันได้แหละผู้เล่นที่เล่นแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ค่อยๆทำไปก็ได้ครับเอาธนูอะไรมาใช้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาฮะมีทุนแล้วค่อยไปซื้อเสื้อก็เป็นเสื้อขาวก็ได้อันนี้ผมได้เสื้อตัวนี้มา134เช่นกันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคือได้กันท่าด้วยได้เลือดด้วยหมวกแร็กเก็ตมือการมาริการ์โลเท้าเป็นรองเท้าวิ่งโดยการท่าหลุดเลือดแล้วก็ซองธนูขอให้เป็นคีย์ละกันนะเพราะว่ามีคีย์มีการท่าสีเลือดเพื่อที่จะได้นะก็เป็นบวกเลือดบวกการท่าของสร้อยของคันเช่นกันครับก็มาถึงคลาสสิกสกินนะครับก่อนจะพูดถึงคลาสสิกสกินผมบอกก่อนว่าเพชรโจรนะฮะอันคอมโบหมดช่วยโอ๊กนะครับเพื่อเอาเลือดนะคูเอทฆ่าให้หมดนะครับเอาสกิลพอยต์นะเมอร์ซิเลตช่วยคิตตินนะครับคิตตินจะได้เฟนซี่ชาร์จถ้าถามว่าคิตตินตัวไหนคิตตินคือโจรที่อยู่ทางโบเกนบิดนะครับแบบโบเคนบิดนะครับอันนี้นะส่วนโอ๊กจะอยู่นี่นะเวเทอร์แลนด์เวทแลนด์นะจะเป็นเวเทอร์ฟอเรสต์เลยมาต้องสายนี้สามารถเล่นได้จาก3ตัวละครนะก็จะมีชาโดว์นะครับทินเจอร์แล้วก็เดลิททั้ง3สายจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับคือข้อดีของชาโดว์คือการโดนตีของเขาเนี่ยจะเร็วมากๆแล้วก็รุนแรงสามารถเลือกสายเล่นได้นะครับทั้งเร็วและรุนแรงนะส่วนดูเอลิสเนี่ยดูเอลิสเนี่ยจะมีเลือดที่เยอะมากแล้วก็การโดนตีในภาพที่แรงมากๆเพราะว่าเขาไปต้องหลับผ่านนี้มากเลือดก็จะมีเยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าการโดนตีในภาพเนี่ยเยอะมากมากถึงตัวที่ผมเล่นนะก็จะเป็นเรนเจอร์นะถามว่าเรนเจอร์มีดีอะไรฮะเรนเจอร์มีดีที่มันมีพอยต์ตรงนี้ฮะพอยต์ตรงนี้คือทำให้มันบวกความเร็วในการโจมตี 8% คุณจะสังเกตได้ว่าตรงไหนก็ไม่มีตรงนี้จะเป็นแค่ 3% ตรงนี้จะเป็นเบสเดียวที่เป็น 8% เพราะนั้นถ้าเริ่มจากเรนเจอร์เนี่ยตรงนี้จะคุ้มนะฮะถ้าคุณไม่ครับก็คุณเล่นตัวอื่นก็ได้ฮะคุณไม่แคร์ครับไปเล่นตัวอื่นก็ได้ไม่อยู่นะก็ถ้าเกิดจะอัพตัวอื่นนะก็มันต้องเสียพอยต์นะเพื่อที่จะอ้อมมาอัพนี่นะหาพอยต์เป็นอย่างน้อยนะครับถึง4พอยต์นะครับโอเคมาที่เรนเจอร์ครับก็พอยต์แรกครับผมเอานี้เลยมีลากลงมานะครับแถบข้างล่างเนี่ยอัพที่หลังนะครับแนะนำให้ขึ้นมาอัพข้างบนและข้างขวาก่อนก็ทำทางกันเลยครับขึ้นข้างบนนะฮะขึ้นบนนะครับ2เม็ดนี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเข้ามาที่หลังแล้วขึ้นไปนะครับยิงตรงขึ้นไปเลยครับเลี้ยวขวาไปบัตติงเกอร์เอาเลือดเอาดูดเลือดนะครับก็ยิงขึ้นไปอีกเอาคิดที่คอนนะครับทำให้เก็บเลเวลช่วงแรกง่ายขึ้นนะมาตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะได้ความดาเมจจากธนูเยอะขึ้นนะครับขึ้นไปนี่ฮะได้เลือดได้คิดที่คอนนะโอเคหลังจากได้ตรงนั้นแล้วก็แนะนำให้อัพเป็นนี้ทีหนึ่ง
นะครับแล้วก็มาทางขวาเลยนะครับมาเอาวงใหญ่ของธนูนะครับวงนี้ได้ดาเมจเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดใครเล่นธนูแล้วไม่เอาตรงนี้ก็ดาเมจคุณก็จะหายไปก็ตรงข้างกันครับวงคริติคอลนะลากลงมาครับเอาเลือดนะถ้าคุณประสบปัญหาการใช้มานาไม่พอใช้ก็วงนี้3เม็ดนี้จะตอบเป็นคำตอบครับช่วยให้คุณใช้มานาได้เยอะขึ้นลากลงมาครับวงนี้ได้ดาเมจทะลุแล้วก็มาไล่เก็บครับมาทางซ้ายนะฮะครับ4เม็ดนี้นะครับได้ดาเมจทะลุมาถึงเม็ดตรงนี้ฮะได้เลือดแล้วก็ได้หลบแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยได้ดาเมจกายภาพเพิ่มเติมเก็บ2เม็ดนี้นะครับลากลงมาเอา3เม็ดนี้ได้ดาเมจธนูลากลงมานะฮะอัพดินนะครับแน่นอนคุณต้องอัพแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นคุณจะใส่ของเจมสีฟ้าเนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนนะเพราะตัวเราเป็นสกิลส่วนใหญ่เป็นสายเดฟหมดเลยนะพาสซีฟได้นะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะได้ดาเมจธนูแล้วค่อยอัพไหลไปทางขวาพอหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็จะเลเวลเท่า675นะต่อมาอัพตรงนี้นะครับ4เม็ดนี้นะ1 2 3 4นะครับเม็ดสุดท้ายเม็ดที่5เนี่ยไม่ต้องอัพนะครับอัพแค่4เม็ดพอนะครับแล้วมาอัพเล็กนะครับอัพที่นี่นะฮะเป็น10นะครับลงมาเอาเลือดอีก3เม็ดนะฮะ3เม็ดนี้ได้ 20% นะเลือดเยอะมากมากครับแล้วถ้าเกิดว่าหาจิเวลดีๆได้ฮะก็อัพนี่ฮะ10สเต็งแล้วก็มาอัพอันนี้ได้อีกตรงนี้ก็เป็นจิเวลนะครับนี่ก็จิเวลนะฮะนี่ก็จิเวลนะครับฝั่งที่ก็มีนะแล้วก็ถ้าไปฝั่งเนี้ยจะมีโอกาสได้อัพวอลแพ็คด้วยถ้าใครชอบก็อัพได้ก็ถ้าใครที่อยากได้เลือดเยอะเยอะกว่านี้อีกนะครับก็จะมีตรงนี้เรื่องนี้ก็จะได้เลือดเพิ่มอีก 22% แต่ผมคิดว่าผมจะอัพพออัพเลือดนี้เสร็จอัพจีเวลนะครับแล้วก็อัพนี่นะอัพเลือดนะฮะจากนั้นก็จะดูว่าเอาว่าแพ็กดีไหมคิดว่าคงไม่อัพว่าแพ็กจะอัพเป็นเอาชาร์จนะครับผมจะเล่นชาร์จเยอะๆหน่อยนะครับชาร์จนี้นะครับชาร์จนี้นะฮะก็ชาร์จนี้นะครับดาเมจจะมหาศาลครับถ้ามาจากชาร์จนะโอเคก็มันก็เป็นทั้งหมดทั้งปวงของสายนี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเล่นนะครับก็สามารถดำเนินปรับใช้กับตัวละครของท่านได้นะถ้าตรงไหนมีของที่พอจะหาได้ก็เอามาใส่ก็ได้ครับของเหลืองไม่จำเป็นต้องเป็นแบบผมก็ได้นะครับไม่ต้องว่าเท่าผมก็ได้นะครับหรือว่าใครมีของเวอร์เลยถ้าใส่ของเวอร์เลยก็ได้ก็ดูดาเมจคุณก็มหาศาลโอเคก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ฮะสำหรับสาย Puncher Tag Tornado Shot คิวคอนนะครับก็สนใจก็อย่าลืมกดติดตามในปุ่มข้างล่างใต้คลิปนะครับเป็นปุ่มสีแดงนะครับก็ฝากด้วยนะฮะไลค์ฝากแชร์คลิปนี้ฮะเพื่อนดูด้วยก็ได้เป็นแบ่งกันฮะก็คลิปหน้าผมจะทำเป็นบิ้วสายไหนหรือว่าจะเล่นเป็นตัวละครสายอะไรก็ว่ากันอีกทีโอเคก็มีน้องมาคนหนึ่งโอเคนะครับก็ยังไงผมมีข่าวอัปเดตนะครับว่าสำหรับวันนี้วันที่20ตุลานะครับก็ GTA 5มีอัปเดตเป็นแพทโลไรเดอร์นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอติดตามในคลิปแล้วกันผมจะพาไปเล่นนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ